อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเลเยอร์โรเค้กมาฝากกันค่ะเค้กโรที่หลายคนคุ้นตาลักษณะจะเป็นแท่งกลมยาวสอดไส้ด้วยแยมหรือบัตเตอร์ครีมเมื่อม้วนแล้วเนื้อเค้กติดกันดีไม่แยกออกจากกันแต่วันนี้เราจะทำเค้กโรที่ไม่ได้ม้วนเป็นแท่งแต่ทำเป็นลักษณะเค้กบอลกลมซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดทำเค้กเทคนิคการทำเลเยอร์โรเค้กการทำเค้กควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเค้กสับปะรดช่วยให้เนื้อเค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำเค้กสับปะรดร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้การเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะช่วยทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมได้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยส่วนผสมแป้งที่ร่อนเตรียมไว้คนให้เข้ากันเติมโอวาเลตใช้หัวตีตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีก3นาทีลดเป็นความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดละลายดมข้นจืดตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องคนผสมด้วยพายางอีกครั้งจนเข้ากันดีเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้ให้ได้น้ำหนักถาดละ430กรัมเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ230องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีหั่นเค้กออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันทาแยมสับปะรดลงบนเนื้อเค้กให้ทั่วทั้งชิ้นและปาดด้วยบัตเตอร์ครีมทับอีกครั้งให้ทั่วม้วนเนื้อเค้กชิ้นที่1เป็นท่อนกลมวางลงบนแผ่นรองเค้กตามด้วยเนื้อเค้กชิ้นที่2มาประกบด้านข้างให้ทั่วชิ้นทำแบบเดิมจนกระทั่งหมดบีบตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมวางสับปะรดกดเป็นรูปหัวใจตามด้วยสับปะรดแกะสลักเป็นลูกตกแต่งด้วยดอกไม้น้ำตาลมะพร้าวอบกรอบและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กสับปะรดที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปจากเทคนิคการทำเลเยอร์โรเค้กอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM